สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาลาร์สิประจำวันพุทธที่2มีนาคม2022กันนะครับสำหรับยูโรนะครับสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเป็นเทรนด์ดาวนะครับลงมาสู่ด้านล่างลงมาสู่แอเรียที่สำคัญนะครับเพราะเมื่อประมาณสัก1 2 2 3วันที่แล้วเนี่ยเราดูภาพใหญ่ไปทีหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้แอเรียนี้ทั้งหมดนะครับที่ปักป้ายไว้เป็นแอเรียสำคัญนะครับถ้าเราไปดูอีกครั้งหนึ่ง ใน larger time frame นั่นแหละครับเราจะเห็นว่ามันคือขอบล่างของ balancing area ใหญ่นะครับซึ่งถ้ามัน b เบ a k แล้วโฮ d ได้จะเป็นสัญญาณ bearish นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่โฮ d แต่มันมีความพยายามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตรงนี้เป็น area ที่ต้องจับตาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คือที่แถวแถวโซน 10809ถึง10898นะครับถ้าลงไปเทสอีกรอบนึงแล้วเบรกได้โดยเพราะอย่างยิ่งถ้ามันเบรกด้วย character ที่เป็น variance bar พุ่งลงนะครับนั่นเท่ากับว่าตลาดจะเบรกออกจาก balancing area ล่าสุดนะครับซึ่ง balancing มาก่อนหน้านี้1 2 3 4วันแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับนี่คือ short term balancing 4วันแต่ถ้าเราดูภาพใหญ่นะครับภาพเมื่อกี้ เราจะเห็นว่ามันคือ Balancing ที่ใหญ่มากนะครับเป็น larger time frame balancing area ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีศทธิ์สูงมากที่จะเปลี่ยนโฉหน้าตลาดนะครับซึ่งถ้าหากว่าเบรกแล้วโฮได้อยู่ใต้ initial support นะครับอยู่ที่ใต้ support zone 10809ถึง10898 short term bias จะต้องปรับทันทีเป็น bearish นะครับซึ่งปกติตอนนี้ก็ weakness อยู่แล้วรวมถึง intermediate bias ด้วย ก็ต้องปรับเช่นเดียวกันเป็น b a r r i e นะครับเพราะฉะนั้น area นี้สำคัญแต่ในทางกลัข้ามถ้าหากว่าสามารถ hold ได้และโดยพอย่างยิ่งถ้าเริ่มเบรกขึ้นไปเหนือ pre market r e s i s t n zone 1น3 5 1น1ถึง1 1 4 4 8เท่ากับตลาดน่าจะมีเสถียรภาพพอสมควรแล้วก็มีสีสูงที่ตลาดนั้นจะ balancing อยู่ที่ yesterday range นะครับสำหรับยูโร สำหรับพาวดอลลาเองก็สถานการณ์คล้ายๆกันนะครับในช็อตเทอร์มแต่ในภาพรวมแตกต่างกันมากนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปดูภาพใหญ่ของพาวดอลลาเราจะเห็นว่าอ่ะนะครับยังเหลืออีกไกลที่จะลงไปถึงเมน n i อินเฟคชันพอยต์นะครับซึ่งถ้าลงมาอย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมันติดที่เทรนไลน์เส้นนี้ด้วยนะครับรวมถึงรีเซนโ o ลตรงนี้ด้วย จะเห็นว่ามันคอนฟลูเอนต์กันแถวนี้ราคาอยู่แถวแถว7 2 7นะครับลงไปนิดนึงถ้าเป็นเทรนด์ลน์เส้นนี้อยู่ที่ประมาณ32589เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้นะครับว่าพาราดอลล่าจะเบรกลงมาใต้อินิเช l s u p p o อร์ตของวันนี้นะครับก็คือที่สปอร์ตโซน32728-32836ถึง 3, 2, 8, 3, 6, ได้ก็น่าจะลงไปเจอไบเออร์กับเข้ามาอีกทีฟตาล่าง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบรกลงมาใตา initial support อาจจะเอฟเฟกกับ short term bias ต้องปรับเป็น bearish แต่ intermediate bias ยังคงเป็น neutral bearish อยู่นะครับซึ่งแตกต่างจาก euro เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือ short term inflection point ซึ่งถ้าสามารถ h o ไว้ได้ก็ตลาดจะมีเสถียรภาพพอสมควรโดยเฉพาะย,ยิ่งถ้าเริ่มเบรกขึ้นไปเหนือนะ pre market resistance 3 3 3 4 0 3 3 4ถึง334 09 แต่แม้ว่าตลาดจะเบรกลงไปใต้ initial support ก็น่าจะลงไปเจอ buyer ที่ support zone านล่างๆได้เช่นเดียวกันสำหรับทองคำนะครับก็เป็นไปตาม concept พอ forex ล่วงตลาดสหรัฐล่วงนะครับก็เป็นไปได้สูงมากที่ทองคำจะพุ่งนะครับเนื่อนจางขึ้นเนื่องจากว่านักลงทุนเขาโยกเงินนะครับมาลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้าง s a ฟนะครับสำหรับสารการในภาพรวมถ้า โลกเกิดวิกฤตบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่บาลานซิ่งมาประมาณสัก3-4วันตรงนี้นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เบรคขึ้นไปเหนือ1 9 2 4เถึงหน3 0นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังโฮอยู่เหนือโซนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้จากเดิมที่เป็น resistance zone ตอนนี้จะกลับนะครับกลายมาเป็น support zone แทนซึ่งในภาพรวมใน Timeframe ระยะกลางเนี่ยบ i a s มันเป็น neutral bullish อยู่แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าในช็อตเทอรมใบาอาจจะเป็นนิวโตรัลกระตามเนื่องจากว่าตลาดนั้นยังบาลานซิ่งอยู่ในเกล็ดในกรอบนี้ในเรนดนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ค่อนข้างดีสำหรับทองคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าต่ตีโอเคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ายังโฮอยู่เหนือส u อ p o r t z o n ถึง30ก็มีสีสูงที่จะเริ่ม expand r a n e ขึ้นสู่ upside นะครับโดยมี target ที่เป็นรูปธรรมนะครับอยู่ที่โซน1 9 6 7ถึง1 9 7 4แต่ถ้าเบรกลับนะครับลงมาต้า2 4ถึง30ก็น่าจะกลับเข้ามาบาลานซิ่งอยู่ในกรอบเดิมซึ่งเป็นสัญญาณวิกเนสนะครับถ้าเฉพาะคนที่เทรดชอตเทอมหรือว่าเด y เทรดนะครับโอเคนี่คือทองคำสำหรับบิตคอยนะครับอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อวานนี้ทางฟันเทมเนทชัลเนี่ยเขาว่ากันว่ามีความต้องการสูงมากขึ้นสำหรับบิตคอยเนื่องจากว่า ชาติตะวันตกนั้นแบนกิจกรรมทางการเงินของรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นบิตคอยจึงเป็นทางเลือกเดียวที่จะเกิดความหมุนเวียนนะครับสำหรับกิจกรรมทางการเงินของฝั่งรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้นะครับแต่ก็บาลานซิ่งอยู่ที่ไฮเออร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทะลุไปแล้วนิดนึงนะครับเราจะออกไปแต่ยังไงก็ตามนะครับยังติดอยู่ใต้บาลานซิ่งแอนี้นะครับซึ่งขอบบน อยู่ที่โซน45469ถึง46233แตบไปก็ตามที่ยังโฮอยู่ใต้โซนนี้ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับที่เราจะเริ่มเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพราะฉะนั้นอย่ามองสถานการณ์ดีมากเกินไป first test ที่โซนนี้มีสิทธิ์ที่เราจะเห็น responsive เซลเลอร,กร์กลับเข้ามาแอคทีฟครับแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ความต้องการบิตคอยเพิ่มมากขึ้นแล้วเริ่มเบรก แล้วโฮอยู่เหนือ4ี้ถึง46233ซึ่งเป็นขอบบนของ Balancing a r e เก็จะเป็นสัญญาณบูลลิสทันทีนะครับในช็อตเทอมซึ่งจากจุดนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์สูงมากที่ Bitcoin จะ expand range นะครับขึ้นสู่บริษัทโซนด้านบนบนเพราะฉะนั้นนี่คือนะครับ area นี้คือ main infection point แปลว่าเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดในระยะอันสั้นนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าโฮ อยู่ใต้โซนนี้ Bitcoin จะ Balancing ต่อไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับราคาลงด้วยแต่ถ้าเบรกแล้วโฮได้อยู่เหนือโซนนี้นั่นเท่ากับเป็นสัญญาณ b บ l l i s h สำหรับบิตคอยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตแนวรัสีประจำวันนี้นะครับยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ